สุดเนาะเพจเทมอนเนี่ยเทมอนมีคนบอกว่าเราไปแย่งสามีไปแย่งสามีแล้วอุ๊ยตายแล้วเดี๋ยวนะคะหนูเพิ่งรู้ว่าการเกิดเป็นคนเนี่ยสามารถแย่งกันได้ด้วยเหรอคะจริงๆแล้วเรื่องนี้หนูไม่รู้เรื่องหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าหนูเนี่ยทำงานทุกวัน30วันเต็มค่ะแล้วหนูทำงานแทบ24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นหนูไม่ได้มานั่งดูว่าอะไรแบบไหนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามันมีข่าวนี้จริงๆก็รบกวนพี่ๆช่วยแคปให้หนูทุกๆคำพูดนะคะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้จริงหนูคิดว่าปีนี้หรือปีหน้านี่คงต้องฟ้องจริงๆแล้วแหละเพราะว่าต้องใช้หนี้อีกเยอะค่ะจริงๆเราเพิ่งรู้หรือว่าเขาเพิ่งมาโพสต์ช่วงนี้หรือว่ายังไงจริงๆคือจริงๆอ่ะหนูเคยเห็นมานานแล้วนะเห็นมานานแบบนานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็นิ่งดีกว่าเพราะหนูมีความรู้สึกว่าคนอย่างหนูอ่ะถ้าอะไรจริงหนูว่าจริงถ้าอะไรที่ไม่จริงเดี๋ยวเจอกันมันมีคนต้องการจะดิสเครดิตเราหรือเปล่าคะแล้วก็มากล่าวหาแบบนี้จริงๆแล้วอ่ะมันอยู่ที่บุญบารมีอ่ะเนาะจริงๆหนูไม่ค่อยอยากพูดอะไรแรงๆนะเพราะว่าท้องอยู่อ่ะฮะคือจริงๆอ่ะหนูเอาตรงๆไม่รู้จักอะไรกับใครเลยไม่รู้คือตั้งแต่หนูท้องมาเนี่ยหนูโรคส่วนตัวสูงมากเพราะว่าหนูทุกวันนี้อยู่ได้เพราะยาต้านอาเจียนเพราะฉะนั้นเวลาเอมมี่ปรีดเนี่ยมันจะไม่ดีต่อลูกมากๆแล้วลูกเป็นทาลัสซีเมียด้วยเพราะฉะนั้นเอมมี่ยังไม่อยากรับรู้อะไรนะวันนี้เวลาเอมมี่ไปงานที่ไหนตามสื่อไหนตามต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่เคยมานั่งตรวจสอบหรืออ่านคอมเมนต์อะไรเลยก็มีก็ค่อนข้างแรงนะคะถ้าโดนกระหายแบบเหรอคะหนูยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยพี่นะเวลานี้หนูอ่ะขอให้หนูจบงานก่อนได้ไหมเพราะว่ามันจะปีใหม่แล้วหนูพูดตรงๆว่าหนูงานเยอะมากงานบุญงานลาดงานหลวงงานอะไรหนูไปหมดเพราะคืออันหนูถือว่ามันเป็นงานมันต่อยอดให้กับชีวิตหนูแต่ณวันนี้ใครจะออกมาแฉอะไรหนูใครจะมาว่าอะไรหนูพูดตรงหนูยังไม่รู้เรื่องหนูยังไม่เห็นแต่หนูเคยได้ยินมาคับคายคับคานานมากแล้วแต่ว่าก็จริงๆเป็นคนให้โอกาสคนนะอ๋อเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆก็รบกวนพี่ๆช่วยแคปให้หนูหน่อยหนูไปหาพี่ๆสื่อมวลชนได้ทุกสื่อเลยไปขอหลักฐานหนูฟ้องจริงทำจริงเอาจริงค่ะย้อนกลับไปเรารู้จักกับคนที่เขาโพสต์มั้ยครับหนูไม่รู้จักใครเลยค่ะพี่หนูไม่รู้จักเลยจริงๆแล้วเราได้คุยกับแฟนเราไหมครับว่าคนที่โพสต์เขาเป็นใครคือเอาตรงๆหนูก็คุยกับแฟนทุกวันนะคุยกันทุกวันแฟนก็บอกไม่ได้มีการแย่งหรืออะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือแบบหนูคิดว่าเขาน่าจะหยุดเพราะถ้าเกิดว่าผู้ชายออกมาพูดน่ะตอกหน้าหงายนะคะเพราะว่าฝั่งหนูก็บอกว่าเขาก็มีรูปเหมือนกันมีลูกรูปมีเด็กเหมือนกันฮะเขามีลูกด้วยเหรอคะเห็นเขาโพสเป็นสเตตัสแต่ละสเตตัสเหรอคะอันนี้หนูไม่รู้เรื่องจริงๆถ้าเขาบอกว่าเขามีลูกเอางี้ดีกว่าคนอย่างหนูอ่ะถ้าผู้หญิงพูดเองอ่ะมันจะกลายเป็นเราอ่ะเข้าข้างตัวเองหนูว่าให้ผู้ชายเขาออกมาพูดเองดีกว่าหญิงมันเสียหายถ้าณวันนี้ถ้าเขาบอกว่าเขามีลูกด้วยกันอันนี้ก็ให้ผู้ชายออกมาเคลียร์เองนะคะอันนี้หนูไม่รู้แล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาพูดเพื่ออะไรคือเอาตรงๆหนูก็คบกับแฟนมาจะ2ปีแล้วอ่ะแล้วอะไรที่ไปแย่งใครหนูงงไปหมดแล้วค่ะพูดตรงหนูงงพูดตรงหอยงงเราถามแฟนเราไหมว่ารู้จักกับผู้หญิงคนนี้ไหมเคยไปมีติดสัมพันธ์ยังไงที่เอาตรงๆนะคือหนูกับแฟนเคยอยู่กันมาจะ2ปีใช่ไหมหนูไม่รู้อะไรเลยคือเราอยู่กันแบบฉันรักคุณคุณรักฉันเขาดูแลฉันดูแลคุณนะคะคือเรารู้กันแค่นี้คือหนูไม่รู้อะไรด้วยซ้ำคือพูดตรงๆข่อยบ่หูเรื่องอีหยังเลยเขางงกับข่าวใช่มั้ยหรือเขาได้เห็นข่าวมั้ยคะใครคะคุยกันแฟนเราอ่ะค่ะแฟนหนูก็ไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันค่ะตอนนี้คือพวกเราทำงานมากแฟนทำธุรกิจของเขาหนูก็ทำอะไรของหนูคือเราเอาตรงๆเราไปไหนมาไหนด้วยกันทุกวันเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราไม่เคยเห็นเรื่องพวกนี้เลยเราไปเขาฟังมั้ยครับว่ามีประเด็นแบบนี้โดนกระทำหนูไม่รู้หนูเลยไม่รู้จะเล่าอะไรให้เขาฟังนะคะแต่ตลอดระยะเวลา2ปีเรามีได้คุยได้เช็คอะไรประวัติหรือเปล่าไม่ค่ะคือเอาตรงๆอ่ะหนูจะเป็นคนที่คือคบใครก็แล้วแต่หนูเชื่อมั่นในตัวคนของเราอ่ะฮะก็เหมือนง่ายๆเหมือนตอนที่หนูคบฮาวเวิร์ดหนูก็เชื่อมั่นในตัวของฮาวเวิร์ดก็อยู่กันมา11ปีก็ไม่เห็นจะมีใครบอกว่าแย่งใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้จะมีใครสักคนนึงหรือมีเห็บหมัดอะไรออกมาสักตัวค่ะหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าปล่อยเขามันเรื่องของเขาเขาสิเว้าอีหยังกับสร้างเขาหน้าเหมือนนี่คอยบ่หูอีหลีแต่ว่ายืนยันตลอด2ปีที่ผ่านมาไม่มีการเกิดการคบซ้อนหนูไม่รู้ว่าใครแย่งใครนะเป็นไรหนูบอกแล้วต้องให้ผู้ชายเป็นคนออกมาพูดแต่ระวังหน้าหงายนะคะนะคะเนาะหนูบอกแล้วว่าคนอย่างเอมมี่ใช่บอกใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่หนูเป็นคนแบบนี้แล้วหนูก็อยู่มาแบบนี้20ปีแล้วแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหนูไม่เคยมีข่าวเสียๆเรื่องผู้ชายจริงหนูอาจจะแรงหนูอาจจะมีข่าวเยอะมากข่าวเยอะมากแต่ว่าเอมมี่แม็กซิมคนนี้บอกเคยมีข่าวเสียเรื่องแย่งผัวเช่าบ้านและจำไว้นะคะว่าผู้ชายอ่ะเขาก็คือคนเขาไม่สามารถที่จะไปให้ใครแย่งใครหรืออะไรได้เพราะฉะนั้นใครออกมาพูดอะไรต้องพิจารณาตัวเอง
นะคะหนูขอพูดแค่นี้พูดได้แค่นี้ว่าต้องพิจารณาตัวเองฝากบอกเขาไหมถ้าเขายังไม่หยุดโพสก็ขอเอมมี่ฟ้องนะคะรบกวนพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆสื่อถ้ายังรักและเมตตาเอมมี่อยู่ขอให้รบกวนเก็บทุกภาพที่เขาโพสต์เก็บทุกสิ่งทุกอย่างเอมมี่ฟ้องจริงและก่อนหน้านี้ที่พี่ๆมาเอมมี่เพิ่งรู้จักพวกพี่แล้วก็ตกใจแล้วก็เล่าให้แฟนฟังแฟนบอกว่าฟ้องเลยผมไม่ปกป้องคนผิดค่ะแล้วกลัวไหมว่าข่าวนี้จะต้องมาเตือนเราเพราะเรากำลังท้องอยู่ก็นี่ไงหนูก็เลยงงมากพี่ๆบอกมาพี่คะมากินข้าวหนูบอกให้พี่ๆสื่อมวลชนวันนี้มากินข้าวมาสนุกมาดูเอมมี่เล่นคอนเสิร์ตมาดูน้องเสือมาดูใครหลายๆคนเล่นคอนเสิร์ตไม่ต้องทำข่าวอะไรเลยแต่พอพี่ๆมาถึงใหม่เต็มหน้าคือเก่าคือหนูก็อยากจะบอกว่าถ้ายังไม่หยุดโพสต์หรืออะไรก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ที่มันกระทบกระเทือนลูกเอมมี่เราเจอกันนะคะอยากให้ผู้ชายออกมาพูดมากกว่าก็เดี๋ยวให้เขาออกมาพูดระวังหน้าหงายไม่ว่าจะมีการแบบว่ามีภาพคู่เข่าขอตั้งแต่งานออกมาเพื่อไปเนี่ยหนูขอภาพนี้ได้ไหมคะไอ้ที่บอกว่าอะไรนะคู่เข่าขอแต่งงานเนี่ยหนูอยากรู้ใครเป็นคนบอกก็ถ้าเกิดว่าเขามีใครจริงๆก็อาจจะไม่ต้องมีการขอคู่เข่าแต่งงานมั้งถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเอมี่เลยมีความรู้สึกว่าทุกอย่างต้องให้ผู้ชายพูดเองไม่อยากมีโมเมนต์อย่างนี้หรออะไรนะคะไม่อยากมีโมเมนต์แบบนี้หรออะไรนะคะพี่อะไรนะคะพี่อะไรนะคะอยากแปลว่าเขาขอเราแล้วนี่เขาขอเราแล้วนี่นั่นน่ะหนูพูดตรงๆนะคะพี่หนูเห็นข่าวหลายๆคนนะดาราหลายๆคู่ที่มีข่าวแบบนี้หนูพูดตรงๆหนูโคตรอยากให้กำลังใจบนโลกใบนี้มันไม่มีใครแย่งใครบนโลกใบนี้ไม่มีใครเป็นสิ่งของเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ผู้ชายจะต้องไปจากใครสักคนนึงเราต้องพิจารณาตัวเองวันนี้ที่ฮาวเวิร์ดเขาไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นทำไมเอมี่ไม่ออกมาพูดอะไรเราต้องยินดีกับคนที่เรารักเราจะต้องไม่ทำร้ายเขาเราจะต้องไม่ทำร้ายกันนี่คือคนดีแต่ถ้าวันนี้เอมี่จะต้องมานั่งพูดกับคนที่บารมีตกต่ำหรือไม่มีธรรมะในหัวใจไม่เคยทำบุญหนูไม่คุยถ้าเกิดว่าคุณยังไม่หยุดโพสต์คือหนูยังไม่เห็นโพสต์หนูอยากเห็นมากรบกวนเก็บให้หนูหน่อยหนูจะเก็บทุกๆโพสต์ทุกๆหลักฐานแล้วเรามาเจอกันถ้าคุณบอกว่าคุณมีลูกเดี๋ยวให้ผู้ชายออกมาพูดหนูไม่พูดเพราะฉะนั้นวันนี้หนูมีความสุขเรามีความสุขเพราะฉะนั้นแล้วอย่าว่าอะไรพวกเราเลยได้ไหมคะความสุขวันนี้หนูไม่ได้ต้องการคนรวยก่อนหน้านี้เมื่อกี้พอพี่ๆเขาพูดใช่ไหมหนูก็เลยเข้าไปดูคอมเมนต์ถ้าไม่รวยจะเอาไหมเขาไม่ได้รวยค่ะเขาไม่ได้เป็นคนรวยเขาไม่มีอะไรเลยเขาบอกว่าเขาจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะฉะนั้นแล้วการที่คนออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมื่อคุณได้ทุกอย่างไปหมดแล้วคุณจะมาต่อว่าอะไรผู้ชายเขาอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนูวันนี้หนูไม่พูดอะไรหนูขอให้ผู้ชายออกมาพูดเองแล้ววันนี้เอมี่กล้ายืนยันว่าไม่มีการแย่งอะไรใดๆเกิดขึ้นวันนี้หนูไม่รู้เรื่องขอให้หนูเสร็จงานปีนี้ปีหน้าเจอกันฟ้าใหม่พี่ๆได้ข่าวจากเอมี่ทุกคนทุกอย่างมันต้องดีขึ้นฟ้าหลังฝนย่อมดีกว่าเสมออย่าตีคุณค่าใครแค่คำว่าแย่งใครเพราะฉะนั้นเราต้องให้ค่ากับเขาเวลาที่เขาอยู่กับเราเราต้องเห็นคุณค่าเขาไม่ใช่มาเห็นคุณค่าเวลาที่เขามาคบกับดาราคนอื่นอย่าไปดูถูกเขาก่อนหน้านี้มันมีการพูดอะไรไม่ดีมานานมากแล้วเป็นปีๆ2ปีแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเอมี่มีความรู้สึกว่าอย่าไปว่าใครเลยเอาตัวเองให้รอดก่อนดูแลครอบครัวคุณก่อนแล้วตอนนี้เอมี่ท้องอยู่อยากทำตัวเองให้มีความสุขที่สุดที่เอมี่โพสต์ดูนานดีดะคือหนูอยากทำให้ลูกมีความสุขเพราะลูกเป็นทาลัสซีเมียตัวเอมี่ก็เป็นทาลัสซีเมียตัวแฟนเองก็เป็นพาหะทาลัสซีเมียเพราะฉะนั้นครอบครัวเรากำลังตกอยู่ในวิกฤตแย่เราอยากให้พวกเรามีความสุขอยากรู้ว่าผัวหนูคือใครเดี๋ยวให้ผัวออกมาพูดเองค่ะแสดงว่าต้นสีก็พร้อมดำเนินทุกอย่างค่ะอะไรดูเดี๋ยวตอนนี้คือแฟนเริ่มแคปทุกอย่างไปหมดแล้วแล้วก็เอาเลยเต็มที่เขาจะยืนอยู่ข้างตัวเองนะจะไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีใครแย่งใครรักคือรักความสุขคือความสุขค่ะ